่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนที่นี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสุคติและทุคติโดยพระครูสุคนธนารักษ์วัดหนองริ้วหนังจังหวัดกาฬสินธุ์เจริญสุขท่านผู้ฟังปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงทุกท่านเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังปาฐกถาธรรมเรื่องสุคติทุคติซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทั่วๆไปในพระไตรปิฎกคำว่าสุคติแปลว่าการไปสู่ที่ดีเรียกว่าสุคติส่วนคำว่าทุคตินั้นแปลว่าการไปสู่ที่ชั่วเรื่องการไปสู่ที่ดีหรือว่าไปสู่ที่ชั่วนี้เราควรจะไปทำความเข้าใจกับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งก่อนที่ว่ากัมมังสัตเตวิภัสสติยะทิทังทีนัปปณีตตายะซึ่งแปลว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตหมายความว่าคนทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ทุกชาติทุกภาษาด้วยมีสิทธิที่จะต้องทำกรรมเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะได้มีอยู่สามกรรมคือกุศลกรรมซึ่งได้มาจากกุศลธรรมาคือทำส่วนที่เป็นกุศลเมื่อเอามาประพฤติปฏิบัติก็กลายเป็นกุศลกรรมซึ่งเป็นกรรมดีมีอยู่สิบอย่างหนึ่งปาณาติปาตาเวรมณีนี่เป็นข้อหนึ่งแล้วมีข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ไปถึงข้อ10คือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบแล้วก็ทำกุศลกรรมคือกรรมดีคือการไปดีของชีวิตแล้วก็ไปทุกวันทุกเดือนทุกปีตามลำดับจนไปถึงวันตายส่วนกรรมที่คนทุกชาติทุกภาษาจะมีสิทธิ์ทำอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอกุศลกรรมซึ่งได้มาจากอกุศลธรรมมีอยู่สิบอย่างมีเจตนาฆ่าสิ่งที่มีชีวิตมีลมปราณเป็นต้นเป็นข้อหนึ่งและมีข้อสิบสุดท้ายคือมิจฉาทิฏฐิซึ่งแปลว่าความเห็นผิดจิตวิญญาณก็จะไปสู่ทุกขติคืออบายนรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารต่อไปเราไปทำความเข้าใจสายทุกขติคือสายที่ชีวิตดำเนินไปทางอกุศลกรรมแล้วไปสู่ทุกขติเป็นสัตว์นรกนี้ก่อนส่วนเรื่องกุศลกรรมหรือสุจริตสิบประการในชีวิตนั้นขอยกไว้ก่อนและกรรมที่สามคืออภยากตกรรมคือกรรมไม่ดีไม่ชั่วมีอยู่สี่อย่างที่เรียกกันว่าวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐานสี่ก็จะขอยกไว้ก่อนเรามาทำความเข้าใจอกุศลกรรมหรือทุจริตสิบประการทางกายวาจาใจเลี้ยงชีวิตชีวิตก็จะดำเนินไปสู่ทุกขติคืออบายในอบายนั้นแบ่งออกได้หกจำพวกคือเป็นสัตว์นรกหนึ่งเป็นเปรตหนึ่งเป็นเดรัจฉานหนึ่งเป็นอสุรกายหนึ่งเป็นอมนุษย์หนึ่งเป็นมารหนึ่งเรามาทำความเข้าใจจำพวกที่มีจิตวิญญาณเป็นสัตว์นรก
อยู่ในร่างของคนนี้ก่อนนรกพระพุทธเจ้าจะแบ่งไว้มีอยู่ทั้งหมด457ขุมแบ่งเป็นกลุ่มได้3กลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่ามหานรกคือเป็นนรกหลักนรกเมนมีอยู่8ขุมกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอุตสะทนรกซึ่งเป็นบริวารของมหานรกทั้ง8ขุมนี้มี128ขุมและมียมโลกนรกเป็นบริวารล้อมรอบอีก320ขุมมีนรกอีกขุมหนึ่งเป็นเอกเทศเรียกว่าโลกันตนรกทั้งหมดก็รวมเป็น457ขุมสำหรับคนผู้ทำอกุศลกรรมประพฤติทุจริต10อย่างเลี้ยงชีวิตสร้างฐานะจะมาตกนรกขุม457ขุมนี้เองขุมใดขุมหนึ่งหรือหลายๆขุมและเป็นการตกนรกในชาติปัจจุบันนี้ก่อนที่จะไปนรกในปรโลกหลังจากตายไปแล้วอันดับแรกเรามาทำความเข้าใจนรกขุมเอกเทศก่อนคือโลกันตนรกคำว่าโลกันตนรกแปลเป็นภาษาไทยเราว่านรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยสิ่งอันเป็นที่สุดของโลกสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกนี้คืออะไรที่คนหลงไหลที่สุดมัวเมาที่สุดแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดเรื่องนี้ก็ต้องย้อนไปดูคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกสูตรหนึ่งว่าโลกใบนี้มีธรรมประจำโลกอยู่8อย่างเป็นฝ่ายอิทธารมณ์4อย่างคือลาภยศสรรเสริญความสุขเป็นฝ่ายอนิทธารมณ์4อย่างคือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาประสบทุกข์สิ่งที่คนทั้งโลกไม่ว่าชาติใดภาษาใดหลงไหลใฝ่ฝันตีราคามีค่าที่สุดในโลกนี้คือลาภโดยเฉพาะคือเงินที่มีใช้อยู่ประจำของคนทุกชาติทุกภาษานี่แหละคนหลงไหลที่สุดตีราคาว่าลาภคือเงินนี่แหละมีค่าที่สุดไม่มีอะไรจะมีค่ามากยิ่งเท่ากับเงินแล้วเงินนี่อยู่ในกลุ่มของลาภเป็นโลกธรรมประเภทลาภเมื่อผู้ใดหลงไหลใฝ่ฝันตีราคาเงินที่ใช้ประจำชาติของตนนั้นว่ามีค่าที่สุดเพราะมองเห็นว่าเมื่อมีลาภคือเงินแล้วก็ไปซื้อเอาลาภอื่นๆได้มากมายก่ายกองซื้อเอายศถาบรรดาศักดิ์ซื้อเอาตำแหน่งหน้าที่การงานซื้อเอาบริวารซื้อเอาความสุขกายสบายใจได้ทั้งหมดคนทั้งโลกจะเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงหลงไหลใฝ่ฝันตีราคาเงินนี่มากกว่าชีวิตของตนคนทั้งโลกตายเพราะเงินนี่มากมายก่ายกองทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะฉะนั้นนรกขุมชื่อว่าโลกันตนรกซึ่งแปลว่านรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยสิ่งอันเป็นที่สุดของโลกก็คือชีวิตนี้ถูกลงโทษด้วยลาภยศสรรเสริญความสุขหรือเงินเป็นต้นนี่ก็คือความหมายของทุกขติฝ่ายที่เป็นโลกันตนรกต่อไปไปทำความเข้าใจในมหานรก8ขุมก่อนมหานรก8ขุมขุมที่1มีชื่อว่าสัญชีวนรกสัญชีวนรกก็แปลว่านรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยการให้มีความเป็นอยู่อย่างดี
เราจะสังเกตได้ว่าความเป็นอยู่อย่างดีสบายนี่เป็นนรกได้อย่างไรเพราะว่าคำว่าอบายไม่ได้แปลว่าความทุกข์กายทุกข์ใจสุขกายสุขใจคำว่านิรยะหรือนรกก็ไม่ได้แปลว่าทุกข์กายทุกข์ใจสุขกายสุขใจอบายก็แปลว่าสถานที่ที่ไม่มีความเจริญก็คือนรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารเป็นสถานที่ที่จิตวิญญาณของคนบาปทุจริตคนทำอกุศลกรรมมาถึงก็ไม่เจริญคือเสื่อมจะเป็นทุกข์ก็ได้เป็นสุขก็ได้แต่จิตวิญญาณทัศนคติปัญญาความรู้ความเห็นเสื่อมไปแล้วคือเสื่อมจากมนุษย์เสื่อมจากความเป็นเทวดาเสื่อมจากความเป็นพระพรหมมาเป็นสัตว์นรกเพื่อให้กระจ่างจึงมีข้ออุปมาเหมือนกับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีหมูมีสุนัขแมววัวควายเป็นต้นเขามีความเป็นอยู่อย่างดีสบายถามว่าความเป็นอยู่อย่างดีสบายของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเขารู้จักสวรรค์นรกไหมเขารู้จักกุศลธรรมอกุศลธรรมไหมเขารู้จักสุจริตทุจริตไหมเขารู้จักชาตินี้ชาติหน้าไหมเขารู้จักแยกแยะไหมบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ตามความเป็นจริงไม่รู้สัตว์เลี้ยงมีหมูเป็นต้นได้รับความสุขกายสบายใจไม่รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ฉันใดคนผู้ดำรงชีวิตอยู่ในสัญชีวนรกคือจิตวิญญาณก็เสื่อมไม่เจริญก็คือไม่มีปัญญาสมาธิติรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ที่ชีวิตจะดำเนินไปหรือหลีกเลี่ยงเสียไม่มีไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัญชีวนรกนรกขุมที่สองในมหานรก8ขุมชื่อว่ากาลสุตนรกกาลสุตนรกแปลว่านรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยเส้นได้ดำหมายความว่าชีวิตร่างกายของเราพระพุทธเจ้าแบ่งไว้มีองค์ประกอบอยู่5กลุ่มธรรมคือธาตุ4ขันธ์5อายตนะภายใน6ภายนอก6เป็น12เลยเรียกว่าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22แต่พวกหมอมาแยกออกคือหมอจะแยกออกจากธาตุ4นี้มาเป็นร่างกายมีอยู่10ระบบมีระบบโครงกระดูกระบบย่อยอาหารระบบหายใจเป็นต้นจะไม่พรรณนาไปนรกขุมชื่อว่ากาลสุตนรกก็หมายความว่าใน10ระบบนี่เกิดโรคจะเป็นโรคอะไรก็ตามโรคอ่อนๆโรคปานกลางหรือโรคอย่างยิ่งที่เรียกว่าโรคมะเร็งก็ตามอันนี้เรียกว่าตกนรกขุมชื่อว่ากาลสุตนรกซึ่งแปลว่านรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยเส้นได้ดำก็หมายถึงระบบในชีวิตเกิดโรคต่อไปนรกขุมที่3ในมหานรกก็คือสังขารนรกสังขารนรกแปลว่านรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยการสังฆาตคือนรกฆาตกรเช่นฆ่าทำลายล้างเรียกว่าสังขารนรกทางภาษาพระจะเรียกว่าแผ่นดินสู่ทางภาษาชาวบ้านจะเรียกว่าตายปัจจุบันหรือตายโหงตายปัจจุบันทุกชนิดเรียกว่าสังขารนรกซึ่งแปลว่านรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยการฆ่าทำลายร่างนี่ก็คือนรกขุมที่3ในทางปฏิบัติจริงเป็นอย่างนั้น
นรกขุมที่4ในมหานรก8ขุมชื่อว่าโรรัวนรกโรรัวนรกแปลว่านรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยการให้ร้องอันนี้ก็หมายถึงร้องธรรมดาเพราะกฎเกณฑ์ของนรกขุมนี้เป็นอย่างนั้นร้องธรรมดาธรรมชาติตามเหตุปัจจัยคือร้องไห้ก็เป็นโรรัวนรกหนึ่งร้องหัวเราะก็เป็นโรรัวนรกหนึ่งร้องตะโกนก็เป็นโรรัวนรกหนึ่งร้องด่าก็เป็นโรรัวนรกหนึ่งร้องบ่นพึมพึมพำพำก็เป็นโรรัวนรกนี่ความหมายของนรกผู้ที่ตกนรกขุมนี้ชื่อว่าโรรัวนรกก็มีอุปนิสัยใจคอแสดงออกมาตามกฎเกณฑ์ของนรกขุมนี้คือร้องต่อไปไปทำความเข้าใจในมหานรก8ขุมนั่นขุมที่5ชื่อว่ามหาโรรัวนรกมหาโรรัวนรกแปลว่านรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยการให้ร้องดังร้องไกลร้องนานผู้ใดตกนรกขุมชื่อว่ามหาโรรัวนรกนี้ก็ต้องมีการร้องเป็นพิเศษไม่ใช่ร้องธรรมดาเหมือนโรรัวนรกแล้วร้องเป็นพิเศษพิสดารพิลึกตุดตือมีอยู่หลายร้องเช่นร้องขอความช่วยเหลือร้องแจ้งความร้องฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลร้องเพลงที่เป็นเพลงทุกชนิดไม่ต้องอธิบายขยายความขึ้นชื่อว่าร้องเพลงก็เป็นมหาโรรัวนรกนี่เองร้องรำร้องรำจะเป็นรำอะไรก็ตามร้องรำทุกชนิดเป็นกฎของมหาโรรัวนรกนอกจากร้องเพลงก็มีร้องสารพันยะแล้วมีร้องพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าร้องประท้วงหลายๆคนร้องก็กลายเป็นม็อบกลายเป็นกลุ่มร้องประท้วงนี่เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของมหาโรรัวนรกร้องอื่นๆถ้ายังไม่อธิบายขยายไปก็เมื่อสงเคราะห์เข้าในโรรัวนรกก็ให้เราผู้ฟังสงเคราะห์เข้าเองหรือร้องบางอย่างสงเคราะห์เข้ากับมหาโรรัวนรกนอกจากอธิบายมานี้ขอให้ท่านผู้ฟังสงเคราะห์เอาเองต่อไปไปทำความเข้าใจมหานรก8ขุมขุมที่6มีชื่อว่าตาปณะนรกตาปณะนรกแปลว่านรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยการให้เร่าร้อนในชีวิตของคนทุกคนทุกชาติทุกภาษาพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่ามีไฟอยู่3กองที่ปะปนอยู่ในจิตวิญญาณคือราคะขิไฟราคะความกำหนัดยินดีในสิ่งของในบุคคลหรือในบรรยากาศอะไรต่างๆที่เราพอใจไฟกองหนึ่งอีกเรียกว่าโทสะคิเป็นไฟที่เกิดมาเป็นโทสะเป็นโกธะจิตประทุษร้ายไม่พอใจเกลียดชังเบื่อหน่ายรำคาญเกลียดชังไม่พอใจก็เป็นโทสะคิแล้วมีไฟอีกกองหนึ่งเป็นกองที่สามรวมกันคือโมหคิไฟคือโมหะความหลงผิดหลงผิดดีว่าชั่วหลงผิดชั่วว่าดีหลงผิดกุศลว่าเป็นอกุศลหลงผิดอกุศลว่าเป็นกุศลเป็นต้นความหลงผิดเรียกว่าโมหคิไฟคือโมหะนี้รวมกลุ่มกันกับราคะขิรวมกลุ่มกันกับโทสะขิ
แต่ว่าอันนี้เป็นราคะขี้โทสะขี้ธรรมดาสุขกายสบายใจก็ได้เมื่อเกิดไฟสามกองนี้หรือทุกกายทุกใจก็ได้แต่ยังไม่ลุกลามไปถึงสิ่งอื่นบุคคลอื่นต่อไปไปทำความเข้าใจมหานรก8ขุมขุมที่เกตมีชื่อว่ามหาตาปนานรกมหาตาปนานรกแปลว่านรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยการให้เร่าร้อนอย่างแรงเร่าร้อนอย่างมากเร่าร้อนอย่างยิ่งเรียกว่ามหาตาปนานรกในทางปฏิบัติก็คือราคะขี้ไฟคือราคะกำหนัดยินดีในสิ่งที่พอใจอยากได้โทสะขี้กำหนัดยินดีในการผักใสไร่ส่งเปรียดชังเบื่อหน่ายรำคาญไม่อยากประสบพบเห็นโมหะขี้หลงผิดจึงให้เกิดราคะขี้จึงให้เกิดโทสะขี้ไม่เป็นราคะโทสะไฟธรรมดาแล้วเกิดปะทุขึ้นอย่างแรงก็เลยกลายเป็นฆาตกรคนผู้มาตกนรกขุมชื่อว่ามหาตาปนานรกนี่จะเกิดความเร่าร้อนอย่างรุนแรงความเร่าร้อนอย่างรุนแรงก็เลยเกิดเป็นฆาตกรฆ่าอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างมารดาบิดาผู้มีคุณก็ฆ่าได้เพราะถูกไฟราคะโทสะโมหะเผาผลาญอย่างรุนแรงผู้มีบุญคุณอย่างอื่นอย่างพระอรหันต์ก็ฆ่าได้อาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นอาวุธทำลายล้างฆ่าทำลายล้างตั้งแต่อาวุธเล็กๆน้อยๆขึ้นไปเกิดขึ้นเพราะบุคคลกู้มาตกนรกขุมนี้นี่คือทุกขติอย่างหนึ่งต่อไปไปทำความเข้าใจมหานรก8ขุมขุมที่8มีชื่อว่าอเวจีนรกอเวจีนรกแปลว่านรกที่ลงโทษสัตว์ด้วยการไม่ให้มีคลื่นกระทบอันนี้ในทางปฏิบัติหมายความว่าพระพุทธเจ้าจะสั่งสอนว่าชีวิตคนทุกคนจะมีอายตนะภายใน6เกิดติดมาพร้อมคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมาสัมผัสกับอายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมนี่เองเรียกว่าขึ้นคลื่นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสไปกระทบนี้จะมีอยู่2ลักษณะ1เป็นคลื่นที่เป็นกุศลธรรมหรือเป็นสุจริตเป็นความดี2เป็นคลื่นที่เป็นอกุศลธรรมคือเป็นทุจริตเป็นความชั่วคือคนที่ตกนรกขุมชื่อว่าอเวจีนี่คลื่นที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมที่เป็นส่วนดีส่วนสุจริตส่วนกุศลธรรมจะไม่กระทบจิตวิญญาณของคนตกนรกกลุ่มนี้ไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาถ้าเกิดสนใจก็เกิดสนใจเพื่อผลักไสไร่สมเพราะกฎของนรกอเวจีเป็นอย่างนั้นคนผู้ตกนรกกลุ่มนี้ก็ต้องมีอุปนิสัยใจคอตามกฎเจนของนรกกลุ่มนี้ขุมอเวจีนี้ส่วนคลื่นที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมที่เป็นอกุศลธรรมเป็นทุจริตเป็นความชั่วเมื่อเขาสัมผัสจะเกิดหูผึ่งตาโตถูกจริตถูกนิสัยเลื่อมใสศรัทธาทันทีเพราะมันเข้ากับจริตพอดีถ้าไม่ได้ยินเสียงชัดเจนเสียงอกุศลเนี่ยก็ต้องติดตามลงทุนลงแรงไปหาให้พบเห็นจนได้
นี่พวกเราขอให้สังเกตให้ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากัมมังสัตเตวิภัสสติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตต่างกันคือกุศลกรรมสุจริตกรรมดีสิบประการทางกายวาจาใจเลี้ยงชีวิตชีวิตก็จะดำเนินไปสู่สุคติทุกวันทุกเดือนทุกปีจนกว่าจะถึงวันตายเมื่อตายแล้วก็ไปสู่สุคตินั่นทันทีคือมนุษย์บ้างเทวดาบ้างพระพรหมบ้างส่วนอกุศลธรรมหรือทุจริตหรือความชั่วชีวิตก็จะถูกจำแนกแยกไปทางทุกขติคืออบายนรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มันเมื่อปัจจุบันดำรงชีวิตอยู่ในนรกขุมใดเมื่อตายไปสู่ปรโลกก็เข้านรกขุมนั่นทันทีเราผู้ได้ยินได้ฟังขอให้ตรวจสอบตามฐานานุรูปของตนของตนทุกคนทุกท่านวันนี้ชี้แจงแสดงมาเรื่องสุขติทุกขติก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขออวยพรแก่ท่านผู้ได้ยินได้ฟังพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งสัมมาทิฏฐิในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนเทอญจบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขติและทุกขติโดยพระครูสุคนธนารักษ์วัดหนองริวหนังจังหวัดกาฬสินธุ์